ท่านอ้นตอบกลับสมศักดิ์กรณีมหาดเล็กคนสนิทติดตามไปทุกที่วันนี้11สิงหาคม2566 สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กอ้างเป็นภาพมหาดเล็กคนสนิทพร้อมกับเขียนข้อความว่าผู้ที่ใช้ชื่อว่าบิวสว์าคือคนที่ก้มลงกราบในภาพที่เห็นเป็นมหาดะเล็กคนสนิทเคยรับใช้หม่อมเจ้าประพาพัานธ์กระโกศิยากาศมาก่อนแล้วต่อมาได้รับแต่งตั้งให้รับใช้คุณอ้นหลังหม่อมเจ้าประพาพัานธ์สิ้นพระชนปัจจุบันติดตามคุณอ้นไปทุกที่ จากนั้นท่านอ้นวชเรศรวิวัชรวงพระราชะโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรยูรหัวก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ากลับเรียนอาจารย์ครับผมใช้ชีวิตเมืองนอกเป็นสามัญชนดูแลตัวเองได้ไม่มีใครมารับใช้ผมครับเคยเจอน้องคนนี้แต่เขาไม่เคยมีฐานะเป็นบริวารผมไม่จําเป็นต้องให้ใครมาประนิบัติขอกลับเรียนอาจารย์ตามนี้ครับ